เื่อเราพูดกันถึงคําว่า Data สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงเนี่ยไม่ใช่ c r e a t i v i t y แน,น่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยกันบนพื้นฐานของข้อมูลเนี่ยจริงๆมันช่วยให้ทีมมองเห็นสิ่งต่างๆในความเป็นจริงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดกรุ๊ปติ้งซึ่งนั่นเองแหละครับที่มันช่วยให้ทีมเนี่ยมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆแล้วก็มองใหม่ๆครับโดยไม่ต้องมายึดติดกับความคิดหรือความเชื่อเดิมๆได้ง่ายขึ้นและนั่นคือสาเหตุสําคัญครับที่หลายๆบริษัท ควรที่จะ Saint ar, data, literacy, ลงทุนในการปั้นพนักงานให้อย่างน้อยเนี่ยเขามี Data l i t e r a c y ซหรือมีความสามารถพื้นฐานในการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในแผนกไหนและก็ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ตามครัับสสวดี It's time sit culture podcast Let's for of grab a a and sit back cup cup ครับ <borrowing angen> ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบอ๊อฟเคาเจอร์ Off อีกแล้วนะครับวันนี้ก้วที่2 3 1อยู่กับผมท็อปนัทวุฒนะครับก่อนอื่นเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจากมาพูดคุยในประเด็นของเรื่องของคําว่า Data d r i v e n ครับเพราะ d a t a d เ i v e n เนี่ยเป็นบัสเวิร์ดที่ในช่วงปีที่ผ่านมาครับเราเห็นหลายๆองค์กรพูดก,กันถึงเป็นช่วงใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆองค์กรพยายามที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งใน Co อ e ว a l ู e หลักขององค์กรแต่ตลกไรก็คือ Data เนี่ย บอกเราครับว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ Data d ดิเวนครับพาะงานศึกษาของ Data u เว v ร์ s ซ t y ครับในปีที่ผ่านมาเขาพบว่าร้อยละ90ครับของผู้บริหารจะบอกว่า Data เนี่ยคือคีย์หลักของความสำเร็จองค์กรเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งครับข้อมูลจากฝั่งพนักง,งานบอกว่าพนักง,งานแค่25%เเท่านั้นครับที่มีความมั่นใจในทักษะการใช้ข้อมูลของตัวเองนั่นพาเราสู่คำถามของเราในวันนี้ครับก็คือว่าทา,ทางที่ Data Driven เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทุกๆองค์กรต่างมองหาครับ แต่ทำให้องค์กรต่างๆถึงยังไม่สามารถที่จะติดทักษะเหล่านี้ให้กับพนักงานได้จริงวันนี้ทางเพจอะคับของเค้าเจอครับเรามีกาลายุทธ์ที่น่าสนใจครับจากองค์กรที่ชื่อว่า correlation One ครับเขาเป็นสถาบาันพัฒนา t a s c i e n c e ครับที่พัฒนาให้กับองค์กรตั้งแต่บริษัทใหญ่จนไปถึงหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกาเขามีประมาณ5กาลายุทธ์ครับเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าการทําให้ Data เนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งองค์กรให้ความสําคัญครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของฝ่ายเทคเท่านั้น เพราะ Data าลิเทเรซีจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคอลสกิลเลยครับแต่มันเป็นทักษะการทำงานที่ทุกๆสายงานเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ครับการส่งเสริมให้พนักงานตั้งแต่ฝ่าย Marketing Sale จนไปถึง Product Manager เนี่ยพัฒนาตัวเองในด้านของ Data า i ิเทเรซีจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเขาสามารถทำได้ครับตั้งแต่การจัดการพูดถึงการพัฒนาในหัวข้อครับเช่น Datadriven decision Making หรือการเวิร์กช็เชื่อมโยงกลยุทธ์เข้ากับการใช้ข้อมูล หรือการอบรมวิธีการสื่อสารการนําเสนอโดยอาศัยข้อมูลมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมแบบ Data าดิบเวได้ครับต่อมาครับวิธีที่2คือหาวิธีการสื่อสารกันเองภายในองค์กรสําหรับเวลาที่เราใช้พูดถึง Data กันครับเพราะโลกของ Data เนี่ยจริงๆมันกว้างใหญ่ครับแล้วก็เต็มไปด้วยวัสดุส่วมากๆเลยที่มันก็มักจะมาพร้อมกับความเข้าใจผิดได้ง่ายๆครับดังนั้นครับการพูดถึงเรื่อง Data เนี่ยควรจะเฉพาะต่อจงไปเลยครับว่าเราพูดถึง Data ในแง่มุมไหนโดยเฉพาะในแง่มุมที่ สำคัญกับอุตสาหกรรมที่เรากําลังทําอยู่เช่นครับเวลาที่เราเป็นบริษัทด้านการเงินเนี่ยพอเราจะพูดถึง Data เราควรเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของ p o ร e r i t y เรื่องของความเสี่ยงเพื่อที่จะให้ทีมงานครับได้เห็นว่า Data ที่เรากาลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรในความหมายสําหรับอุตสาหกรรมเราหรือถ้าเป็นองค์กรเทคโนโลยีครับอาจจะพูดถึง Data ในเชิงเรื่องของผลการทดลองการทํางานแบบ trial a n d error นะครับว่าไปพิสูจน์มาหรือยังทํางานแล้วได้ผลยังไงหรือการ Visual l ลา e ข้อมูลครับให ลูกค้าหรือให้คนอื่นๆสามารถเข้าใจได้มากขึ้นดังนั้นในการจัดอบรมให้พนักง,งานในองค์กรเนี่ยพัฒนา Data literacy skill ของเขาเนี่ยเราคนออกแบบครับโดยให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็เชื่อมโยงคําว่า Data เนี่ยเข้ากับภาษาที่ถูกพูดถึงกันอยู่แล้วบ่อยๆในอุตสาหกรรมของเราเพื่อใหพนักง,งานเนี่ยได้เห็นความสําคัญครับว่า Data จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยแล้วก็ให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาทําอยู่ในชีวิตการทํางานปกติได้มากขึ้นครับ ข้อ3ครับก็คือการให้พื้นที่กับองค์กรครับให้พนักง,งานเนี่ยเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับข้อมูลได้วิธีหนึ่งที่ดีต่อการสร้าง data literacy ขึ้นในองค์กรคือการส่งเสริมให้พนักง,งานได้คิดไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆฝึกฝนทักษะการใช้ data ของพวกเขาครับแล้วก็พื้นที่ที่เรียกว่าดีที่สุดเลยก็คือพื้นที่การสร้างนวัตกรรมหรือที่เราเรียกกันว่า sandbox ที่ไม่ได้หมายถึงปราสาททรายนะครับที่นอกเหนือจากจะช่วยพัฒนาคนในองค์กรแล้วเนี่ย ไอเดียต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างในแซนบล์นะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจในด้านของการเซฟคอร์หรือการสร้างรายได้เพิ่เมเติมให้กับองค์กรอีกด้วยนะครับพร้อมกับการเป็นการเสริมแรงครับพฤติกรรมการใช้ d a ต a ในองค์กรแบบที่น่าจะเห็นผลได้จริงเพราะมีความสําเร็จเกิดขึ้นครับข้อ4ี่ครับก็คือเป็นการออกแบบระบบที่ให้รางวัลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลครับเริ่มต้นครับลองกลับมาดูที่โปรเซสปกติขององค์กรเราครับว่าปกติเวลาเราจะอนุมัติบัตเจตเนี่ยเราทํำยังไงครับแล้วใช้ตรงนี้เป็นตัวตัั้้งตนครบ เราตั้งต้นจากโปรเซสปกติของเราแล้วก็เสริมเข้าไปด้วยกลไกลของการให้รางวัลแบบเวลาเขานําเสนอข้อมูลหรือใช้ข้อมูลในการพิจารณาส่งโปรโพซัลต่างๆนะครับโอกาสที่จะสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับาการอนุมัติมากขึ้นเช่น m ม n น g เจอร์เนี่ยอาจจะต้องวิชว่ไลท์ข้อมูลให้ดีๆก่อนส่งครับหรือสร้างแดชบอร์ดในการติดตาม KPI ของโครงการครับถึงจะได้รับการอนุมัติทั้งหมดนี้ครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจของเราแมเนเจอร์ครับจากให้ปกติเขาใช้สัญชาตญาณเนี่ย มาเปลี่ยนเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจแล้วมันจะง่ายขึ้นครับเมื่อเราสามารถสร้างเงื่อนไขได้แล้วว่าพวกเขาเนี่ยครับเวลาที่ใช้ข้อมูลเขาจะได้รับรางวัลเป็นการที่โปรเจกต์ของเขาหรือโพรโซของเขาเนี่ได้รับการอนุมัติกลยุทธ์สุดท้ายครับคือการออกแบบการอบรมครับเวลาที่เราออกแบบเนี่ยให้ออกแบบโดยอิงก,กับปัญหาปัจจุบันของพนักงานเพราะว่าการเรียนรู้ใดๆครับมันจะยิ่งมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคนอื่นแล้วก็ตรงกับบ,บริบทที่เรากลาลังเผชิญอยู่ครับ ดังนั้นการออกแบบการอบรมในเรื่องของ Data l i t e r a c y ก็เช่นกันครับองค์กรต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจบริบทการทำงานในปัจจุบันของพนักงานเราครับแล้วก็ออกแบบโจทย์การฝึกครับให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ Data มาแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่จริงในตอนนี้เลยในแบบที่มันจะช่วยให้ชีวิตการทํางานของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นได้ทันทีครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะได้เห็นครับว่าการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์มันใช้งานได้จริงแล้วก็มันเป็นอะไรที่สามารถติดตัวกับพนักงานของเราได้ แม้ว่าจะจบเซสชันไปแล้วแล้วก็เราจะไม่เสียเวลาครับทั้งกับผู้อบรมแล้วก็ผู้เรียนด้วยทั้ง5กลยุทธ์เนี่ยครับในการเริ่มต้นนี้เราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับทุกท่านที่อยากที่จะปรับให้องค์กรเนี่ยมีความ d a t a d ดิเวนมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสริมครับคือ Data เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสายงานใดสายงานหนึ่งครับเช่นมันไม่ใช่เรื่องของ Data s c i e n t i s t หรือเรื่องของ Data Engineer เท่านั้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดต้ data มันเป็นเรื่องที่กว้างครับแล้วมันสามารถนําไปจับกับทุกทกกๆแผนนในองค์รได้เลย และในทุกๆอุตสาหากรรมด้วยเช่นกันเมื่อเอาไปจับแล้วเนี่ยมันเป็นตัวช่วยในการพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้นครับโดยที่ไม่จําเป็นเลยครับว่าทุกคนต้องเขียนโปรแกรมเป็นแต่ในยุคปัจจุบันที่เรามีข้อมูลที่หลากหลายไหลผ่านไปผ่านมานครับเป็นยุคที่ทุกคนต้องมี data literacy ครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วพบกันใหม่ในครััั้้งหนาสสวสดีครบ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.